รพนันจู้จินดาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์คันทิกรุ๊ปจำกัดค่ะขอปรบมือให้คุณรพนันแล้วขออนุญาต PR สำหรับครั้งต่อไปนะคะหลังจากวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดยังรู้สึกว่ายังอยากรู้เพิ่มเติมต่อไปหรือว่ารู้ให้ละเอียดมากขึ้นสำหรับในวันพฤหัสหน้านะคะก็จะเป็นสัมมนา DW ในหัวข้อเทคนิคการซื้อขาย DW สำหรับผู้มีประสบการณ์พูดง่ายคือต่อยอดจากวันนี้นะคะก็จะเป็นคุณนพนันท์จากบล.คันทิกรุ๊ปเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้ถ้าท่านใดมีคำถามก็สอบถามกับคุณนพนันท์ได้เลยค่ะขอเชิญคุณนพนันท์ค่ะครับก็สวัสดีอีกครั้งนึงนะครับตัววันนี้เราจะมาคุยเรื่องเทคนิคการซื้อขายสำหรับคนที่อยากจะลองซื้อขายตัว DW ตามข่าวที่ทุกคนทราบเนี่ยนะฮะต้องขออนุญาตนิดนึงว่าทุกคนทราบว่าไอ้ DW เนี่ยซื้อแล้วเจ๊งถูกไหมครับจริงๆอ่ะมันซื้อไม่เจ๊งหรอกแต่ว่าเราเองเราไม่เข้าใจมันโดยเนื้อแท้จริงคือนักลงทุนหรือคนที่เล่นหุ้นอยู่แล้วเนี่ยเวลาเข้ามาเล่นตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เจ๊งถ้าเราเข้าใจมันจริงๆนะครับคือในโลกของตัว derivative เนี่ยจริงๆมันเป็นตัวอันตรายทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่เข้าใจมันเคยได้ยินใช่ไหมว่าคนเล่น TFX สมัยก่อนเล่นแล้วได้ตังค์ยุคหลังเล่นแล้วไม่ได้ตังค์ถูกไหมครับคือเราใช้คุณประโยชน์ของตัวฟิวเจอร์ไม่เป็นมากกว่าถ้าเราใช้เป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคุณค่ามหาศาลสำหรับในการปกป้องไอ้ตัวพอร์ตโฟลิโอของเรานะครับคือวันนี้เดี๋ยวผมขอเกริ่นนิดนึงว่าไอ้ตัว derivative เนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทประเภทหนึ่งกับที่เราได้ยินตลอดเลยคือ future อีกประเภทหนึ่งก็คือ option อีกประเภทหนึ่งก็คือ swap นะครับตัวที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือ swap ยากรองลงมาก็คือตัว future เราเห็นดูว่าไอ้ตัวคำนวณอะไรพวกนี้ดูง่ายจริงครับแต่เวลา future เนี่ยพอเราเกิดเหตุการณ์อย่างสมมติคือผมตอนนั้นผมดู portfolio ให้กับบล.เกียรตินาคินอยู่ตอนที่บินชนตึกที่ World Trade Center นะฮะผมเพิ่งโหลดพอร์ตเต็มวันนี้แล้วกลางคืนก็โดนเต็มเลยนะครับขาดทุนไปตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก 30% ทันทีเลยแต่หุ้นลักษณะเวลาขาดทุนลักษณะอย่างนั้นเนี่ยหุ้นมันจะไหลลงถึงอาจจะไม่มีบิดก็เหอะแต่มันก็ยังไหลลงคือยังมีตัวรองรับแต่ฟิวเจอร์เนี่ยถ้าเกิดแบบนั้นปั๊บเนี่ยพรุ่งนี้กระโดดลงอย่างนี้เลยนั่นคือเหตุผลที่ทำให้คนเนี่ยเจ๊งเพราะนั้นคนที่เล่นฟิวเจอร์จริงๆเนี่ยคือต้องประเมินว่าณวันนี้เนี่ยอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ตรงไหนมันเพียงพอที่จะเล่นลักษณะอย่างไรนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนั้นปั๊บเนี่ยคนที่เล่นฟิวเจอร์นี่เจ๊งทันทีถ้าแทงผิดข้างนะครับคือโอเวอร์ไนท์มาถ้าเป็นช็อตมาโอเคได้ตังค์แต่ถ้าเป็นลองมาแล้วครับ30จุดไม่อยู่นะครับไม่อยู่จริงๆนะฮะตอนนั้นที่ผมก็แก้พอร์ตโฟลิโอผมก็แก้กลับมาได้แต่ใช้เวลาประมาณ9เดือนเยอะมากคือโหลดเต็มเลย 99% ก็ใช้เวลา9เดือนถึงจะมากำไรประมาณ 10% มันวิ่งไปกลับอยู่ประมาณ 70% นะครับแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์วันนั้นเนี่ยผมตกงานนะเพราะนั้นไอ้จริงๆเนี่ยในโลกที่ของ derivative ที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือตัว option นะฮะวันนี้เราก็คุยเรื่อง option ตัวนี้คือที่เราเรียกในตลาดกระดานเลยคือ DW เป็น option ประเภทหนึ่งชีวิตคนทุกวันเนี่ยนะฮะจะเผชิญอยู่กับออปชันตลอดเช่นเราซื้อพุทออปชันซื้ออะไรประกันชีวิตมันจะเอ็กเซอร์ไซส์ก็ต่อเมื่อเราตายเอ็กเซอร์ไซส์ก็ต่อเมื่อเราไม่สบายถูกไหมครับประกันรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นเองเราถึงเอ็กเซอร์ไซส์ได้อันนั้นเป็นพุทออปชันประเภทหนึ่งนะครับชีวิตคนนะทุกวันเนี่ยจะเห็นเราจะเห็นว่าออปชันเนี่ยจะอยู่ในชีวิตประจำวันเราตลอดทุกเวลาด้วยนะครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องไอ้ตัว DW ดีกว่านะครับ DW ก็เป็นประเภทของออปชันประเภทหนึ่งออปชันเนี่ยถ้าเราเองเนี่ยประเดี๋ยวผมจะเกริ่นให้ฟังนะครับวันนี้ตัว outline ของตัว DW นะครับเราก็จะคุยเรื่องอะไรบ้างให้มารู้จักว่า DW คืออะไรตัว DW เนี่ยจริงๆเมื่อสมัยผมทำงานอยู่ที่เอกทำลงก่อนในปี2537นะครับนานละผมทำตัวนี้แต่มันไม่จบ
มันไม่จบเรื่องติดเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของภาษีแล้วประเดี๋ยวตอนท้ายของการบรรยายเนี่ยผมจะพูดถึงว่าภาษีมันมีเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่ถือตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วข้อดีวันนี้คงพูดถึงข้อดีข้อเสียนี่จริงๆมันอยู่ที่เจ้าตัวด้วยคนที่เล่น DW เองนะครับถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเสียทั้งนั้นเลยนะครับมันก็ตลาดหุ้นถ้าบอกว่ามันเป็นดูเหมือนว่าเป็นบ่อนไหมจริงๆมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะบางคนบอกว่าเป็นบ่อนก็ได้เพราะว่าซื้อ intraday trade ซื้อเช้าขายบ่ายนั่นบ่อนชัวร์ๆนะฮะครับแล้วก็คนแล้วก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องกราฟของผลตอบแทนและความเสี่ยงนะฮะคนที่จะเล่นตัว derivative แล้วก็ชนะเขาเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจว่ากราฟผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นยังไงถ้าไม่เข้าใจตัวนี้ผมขออนุญาตเลยอย่าเล่นเลยจริงชัวร์นะครับตรงนี้ต้องเข้าใจเพราะว่าวันนี้เรากำลังคุยถึง derivative ประเภทที่ง่ายที่สุดที่ยืนอยู่ที่มีอยู่ในโลกเราไม่ได้คุยถึงเรื่อง swap จะยากมากนะครับ swap นี่จะยากมากอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง swap เนี่ยง่ายๆก็คือว่าอย่างปตท.สผ.มีแซนออยล์อยู่ที่แคนาดานะฮะมีแซนออยล์อยู่ที่แคนาดาเขาจะเอาน้ำมันเนี่ยถ้าถือว่าขนส่งน้ำมันจากแซนออยที่นั่นเนี่ยมากรุงเทพเนี่ยทำได้ไหมทำไม่ได้ค่าขนส่งบานเลยเขาก็สวอปน้ำมันอาจจะโยกน้ำมันให้กับเอ็กซอนโมบิลที่แคนาดาแล้วก็มาให้เอ็กซอนโมบิลเนี่ยส่งน้ำมันจากที่ไหนก็ได้ในภูมิภาคนี้กลับมาที่เมืองไทยลักษณะนั้นเขาเรียกสวอปนะมันเป็นออยสวอปหรือเอ็กวิตี้สวอปพวกนี้เนี่ยแต่มันจะมีระหว่างสวอปเนี่ยมันจะมีค่าส่วนต่างนะครับอย่างเช่นตัวหนึ่งที่เราบอกว่าวันนี้เรากู้บ้านเราใช้ดอกเบี้ยที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาถูกไหมครับวันดีคืนดีเราบอกเราไม่ไหวละดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นก็วิ่งไปที่แบงก์ขอไปขอทางแบงก์บอกว่าขอสวอปได้ไหมสวอปจาก floating rate ก็คือดอกเบี้ยที่ขึ้นลงตลอดเวลาเป็น fix อันนี้เป็นสวอปอันนี้ก็คือสวอปประเภทนะครับพอเป็น fix ปั๊บเนี่ยเราก็บริหารจัดการได้แล้วเพราะว่าดอกเบี้ยไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ในระหว่างสวอปเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเขาเรียกตั๋วสัญญาสวอปนะครับก็กลับมาตรงนี้ดีกว่าจะดูสบายสบายก่อนนะฮะวันนี้เราพูดถึงมูลค่าแล้วการลงทุนนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่น DW จริงๆแล้วผมพยายามที่จะพูดให้กระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็เล่นได้นะครับเล่นได้มากๆเลยแล้วก็ผลกำไรนะฮะแล้วก็ผลกระทบการปรับสิทธิโรมาร์เก็ตเมเกอร์และโปรแกรมวันนี้ถ้าผมคิดว่าไม่น่าจะครบคนที่แจกเป็นซีดีนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูถ้าไม่ได้เนี่ยไปโหลดในเว็บไซต์ของ CGS โหลดได้เลยโหลดได้ฟรีนะฮะครับนี่ลักษณะทั่วไปของตัวที่เมื่อกี้ผมกล่าวนำมาแล้วว่ามันคือออปชันเนี่ยนะฮะกล่าวนำมันคือออปชันเนี่ยนะครับมันออปชันเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทแค่นั้นเองประเภทคอกับประเภทพุทคอนี่ก็คือสิทธิ์ในการซื้อคิดง่ายๆนะฮะถ้าคนยังไม่คุ้นกับมันคอก็คือเรียกมาสิทธิ์ในการซื้อพุทก็คือผลักออกไปสิทธิ์ในการขายก่อนนะครับก็มี2ประเภทเท่านั้นเองทีนี้คนที่จะเป็นผู้เสนอขายไอ้ตัว DW ได้เนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.ใบอนุญาตนี่จะมีประมาณ2ปีต่อครั้งหนึ่งถ้าก.ล.ต.ไม่อนุญาตไม่สามารถออกได้เพราะว่าตัว DW เนี่ยถูกดีไซน์ให้เป็นตัวหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งนะครับถึงมันจะอ้างอิงกับหุ้นตัวแม่ก็ตามที่เราหุ้นแม่เนี่ยนะครับมันก็เป็นหลักทรัพย์ประเภทนะฮะมีมูลค่าอันพอก.ล.ต.เนี่ย อนุญาตให้กับบริษัทอย่างเช่น CTS อย่างเช่นคิมเองอย่างเช่น KGI นะฮะ KGI ก็ใช้เบอร์13ของเราก็ใช้เบอร์3คิมเองก็42นะครับ01ตอนนี้คนมาเล่น01เยอะเพราะว่ามัน movement มันเยอะมาก liquidity มันเยอะซึ่งตัวนี้เป็นมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะตัวออปชันเนี่ยถ้าเราไม่มี liquidity มันจะเล่นยากนะครับ
นะฮะมันก็จะมีตัวย่อตัวย่อนี่เพิ่งประกาศใหม่เมื่อใช้เมื่อกันยานี่เองกันยาสิงหาเพิ่งประกาศใหม่ตัวย่อก็จะกลายเป็นตัว UUU เนี่ยคือชื่อของหุ้นนะฮะแต่มีอยู่4หลักแค่นั้นเองอย่างเช่น Advance เนี่ยก็จะเป็น ADVA ถูกไหมครับอันที่2ต่อมาตัว I เนี่ยเป็นรหัสของบริษัทของผู้ออกที่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อย่างของ Country Group ก็03นะฮะกิมเองก็42บัวหลวงก็01นะครับ4ตรงนี้ก็คือเป็นประเภทของพุทธและคอก่อนหน้านั้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้ยินเนี่ยเราก็จะไปเห็น YYMM เพิ่งมาสรุปจากคณะทำงานของเกี่ยวกับ DW กับทาง IB Club ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งก็ผมก็เป็นเมมเบอร์อยู่ที่นั่นก็ได้สรุปออกมาว่าบางครั้งเนี่ยตัว DW เนี่ยเราเองเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันหมดอายุวันไหนแล้วถ้าสมมติว่า DW ในกระดานนี่มีสัก 2,000 ตัวเรามองไม่รู้เลยตัวไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเวลาเนี่ยที่เราสรุปได้ว่าจะต้องมีเพื่อให้นักลงทุนหรือใครก็ตามที่เล่นอยู่เนี่ยนะครับเข้าใจว่ามันใกล้จะหมดอายุแล้วประเดี๋ยวผมจะพูดถึงให้ฟังว่าเวลามันหมดอายุเนี่ยไอ้ตัวนี้มีความสำคัญขนาดไหนนะครับทีนี้ Y ก็คือปีที่เป็นคศถ้าหมดปี13เดือนธันวาใช่ไหมครับ M ก็จะเป็นตัวเดือนธันวาทีนี้ A ก็เป็นซีรีส์แรกซีรีส์แล้วก็ไล่มา A B C D E จนถึง Z นะหลุดจากนั้นก็จะเป็น0 1 2 3เอ้ย0 1 2 3 4 5 7 8 9ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็ตัว DW เนี่ยมันจะมีอายุที่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะมีอายุไม่เกิน2ปีไม่เกิน2ปีก่อนหน้านั้นในยุคที่ DW เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาissuer หรือ writer หรือบริษัทที่ออกเสนอขายเนี่ยนะครับก็จะออกค่อนข้างสั้นมากแล้วสั้นมากเนี่ยถ้าคนไม่ชำนาญจริงๆกับ DW ที่อายุสั้นๆเนี่ยที่เขาเจ๊งเขาตรงนี้นะครับ